ัยการจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พ.ศ.2566ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการนำโดยดร.พัชรางชัยวรมุกกุลอัยการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการร่วมจัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่พุทธศักราช2566และทำบุญสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันทั้งนี้ภายในการจัดพิธีทำบุญได้รับความเมตตาจากพระราชเสนาบดีเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่ในและพระราชสมุทรสวัสดิ์จราจารผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารรักษาการเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยดร.พัชรางชัยวรมุกกุลอัยการจังหวัดสมุทรปราการได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมงานซึ่งในการจัดพิธีทำบุญครั้งนี้มีคณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดสมุทรปราการอาทิเช่นดร.สิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดนางทัศนีสิริโสภานนท์ผู้บริหารร้านอาหารบ้านยินดีซีฟู้ดและร้านบ้านสวนแสนรักและนางมุทิตาอนุสังสวัสดิ์หรือป้าแอ๋วที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธียะโตสัมเมโรเรนโดสังกัปปาติระโสยะสวัสดีค่ะดิฉันดร.พัชรางชัยวรมุกกุลนะคะอัยการจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอเป็นตัวแทนของสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการนะคะในวาระนะคะสุภมงคลปีพุทธศักราช2566นี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโควิดและโรคภัยต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.